ตึกแดงมีอะไรตึกแดงมีอะไรติดจุ๊มเม่งมาทุกคนช่วงนี้ชอบดูจุ๊มเม่งมากตอนนี้นะคะเราก็อยู่ตึกแดงเพราะว่าเราอยากรู้ว่าตึกแดงมีอะไรนั่นเองเนาะนอกจากเสื้อผ้ามือสองแล้วก็ของแต่งบ้านนะคะก็เลยอยากจะมาเดินดูสักหน่อยนึงเพราะว่าเห็นใครๆก็หยิบมากันที่นี่นะเริ่มจากชั้นแรกนะคะชั้นแรกจะเป็นโซนอาหารนะวันนี้ก็มาฝากท้องที่นี่แล้วก็กินก๋วยเตี๋ยวไปรสชาติอร่อยดีแต่ที่ชอบมากๆเลยชอบแตงโมปั่นทุกคนแตงโมปั่นอร่อยมาก940บาทนะคะร้านอยู่ข้างหลังตรงนี้เองกาแฟสดนมหมีน้ำผลไม้ปั่นตัวนี้แหละอร่อยมากใครมาลองกินดูนะคะเดี๋ยวจะขอนั่งกินข้าวแป๊บนึงนะคะแล้วเดี๋ยวจะพาลงไปเดินดูว่าแต่ละชั้นมีอะไร ได้แล้วนะคะเส้นมันเล็กได้มาแล้วร้านแรกก็ได้เลย3ชิ้นร้อยนะคะชิ้นละ39บาทเดินดูต่อบริเวณชั้น5นะคะทุกคนมีร้านโมเดลฟิกเกอร์อะไรเงี้ยเยอะมากที่เห็นนะก็จะแบบว่าเนี่ยมีแบบเพียบเต็มไปหมดเลยวุ้ยใครอะคะที่แบบว่าชอบแบบพวกสะสมโมเดลฟิกเกอร์หรือเป็นสายนี้นะแนะนำที่นี่เลยทุกคนเยอะมากของเยอะมากเมื่อกี้เดินผ่านก็จะมีการ์ดโปเกมอนมีแก๊งเซเลมูนอะไรอย่างเงี้ยด้วยนะเต็มทุกคนแก๊งอุลตร้าแมนก็มีนะคะดูค่ะเดินดูได้เลยนี่คิตตี้น่ารักมากมีหมีภูก็มีกันแบรบิกก็มีนะทุกคนโอ้ยตาละน่ารักก้าเรายังไม่มีอีกหลายตัวในนี้เลยนะเนี่ยยังไงดีโอ้ยเรามาเจอกับร้านตุ๊กตาด้วยน่ารักจังเลยน้องอันนี้ก็เป็นตุ๊กตามือสองนะคะนี่ค่ะแบร์นี่น่ารักมากสภาพแบบยังสวยๆงานดีทางนั้นเลยน่ารักเยอะมากดูดิมีเทเลทอมบี้แบบครบ4ตัวด้วยอ่ะน่ารักกันเนี่ยเราเข้าสู่โซนเสื้อผ้าแล้วนะคะหลังจากที่เมื่อกี้เราลงไหลอยู่กับเซตโมเดลอยู่นานมากมันน่ารักอะตรงนี้นะคะบริเวณของชั้น5นะก็จะเป็นเสื้อผ้าทั้งมือ1มือ2แบบผสมกันไปนะคะเรามาเดินดูที่ว่ามีหลายร้านหลายชุดที่แบบว่าสวยอยู่นะนี่ทุกคนใครที่เป็นสายยีนะตรงเนี้ยถูกมากตัวละ100บาทเองซื้อ2แถม1ด้วยนะคะดูมีทั้งแบบมีทั้งกางเกงแล้วก็มีกระโปรงด้วยนะนี่ไม่รู้จะมีเอวเราหรือเปล่าตรงนี้นะคะเสื้อยืดสกรีนลายตัวละ100บาท3แถม1ด้วยนี่เขาก็สกรีนลายแบบน่ารักเยอะนะเนี่ยนี่น้องแมวเนี่ยน่ารักก็โอเคค่ะทุกคนชั้น5ก็ประมาณนี้นะก็มีทั้งตุ๊กตามีเสื้อผ้ามือ1มือ2ปนกันไปนะคะเรากำลังมาที่ชั้น4
ชั้น4นะคะก็ยังคงเต็มไปด้วยเสื้อผ้านะนี่อุ๊ยมีขนมด้วยโอ้ยมีกล้องมีอะไรอย่างเงี้ยน่ารักจังเลยอ่ะอันนี้เป็นกล้องฟิล์มน่ารักอ่ะนี่อันนี้เป็นกล้องเสียแล้ว50บาท100บาทดูสิมีอะไรบ้างอุ้ยน่ารักจังเลยไปพาไปดูต่อโอ้น่ารักเลยเนี่ยนี่เก่งช้างเสื้อผ้าเยอะมากอู้ไม่น่ารักทำไมแบบว่าใครๆก็ชอบมาแบบมาซื้อเสื้อผ้าที่นี่กันเนาะเพราะมันเยอะแล้วราคาดีด้วยอ่ะ120บาทน่ารักอะแต่ว่าแบบมันเป็นแนวครอบๆอะไรอย่างเงี้ยน่ารักมากดูตัวนี้ดิตัวนี้คือแบบสียังแจ่มเลยอะชอบอะเดี๋ยวนี้กลายเป็นคนชอบเสื้ออะไรแบบเนี้ยแล้วแต่ว่าจริงๆนี่ชอบเป็นแบบว่าโอเวอร์ไซส์อะแต่ชอบลายแบบนี้นะน่ารักมากตรงนี้มือหนึ่งเป็นเสื้อยืดตัวละ120บาทเองแล้วคือแบบผ้านิ่มมากอะทุกคนน่ารักอะเราว่าเราน่าจะโดนลายน่ารักไหมลายน่ารักเดี๋ยวเลือกแป๊บนึงตอนนี้เราก็กำลังลงกันมาถึงชั้นที่3แล้วนะคะตอนนี้อยู่ชั้นที่3โซน A มาตรงนี้ก็จะมีอะไรบ้างมีขายกระเบื้องเหรอเกี่ยวกับไม้อ่ะมีเกี่ยวกับไม้มีเสื้อผ้านะคะมีหมวกไปเดินดูกันต่อในชั้นนี้นี่ที่เขาไว้ใส่แบบใส่กล้องอ่ะแล้วถ่ายใต้น้ำดูเดี๋ยวแกะให้ดูนี่ตรงนี้เขาก็จะเอากล้องใส่เข้าไปจึ๊บใช่ไหมแล้วเขาก็จะส่องตรงนี้เจอใต้น้ำนะจ๊ะนี่ตอนนี้นะคะก็จะเป็นของญี่ปุ่นนะที่ไม่รู้ว่าเป็นของญี่ปุ่นมือสองหรือว่าของที่แบบว่านำเข้ามาจากญี่ปุ่นนะนี่ก็จะมีเป็นพวกแบบว่าถ้วยชามต่างๆนะคะแล้วก็จะมีเป็นเครื่องดนตรีก็มีนี่นะคะนี่ทุกคนมีเป็นกระเป๋าแบรนด์ด้วยนะอัพส่องราคาได้ไหมเนี่ยไม่มีราคาแปะให้ดูเลยหรืออาจจะแปะแต่ว่าอยู่ข้างในแล้วเรามองไม่เห็นกระเป๋าแบบไม่แบรนด์ก็มีนะคะเป็นกระเป๋าแบบมือสองเนาะเพราะว่าส่วนใหญ่ที่แบรนด์เขาก็จะอยู่ในตู้กระจกนะคะลองส่องดูซิ
มีแบบการงานสารอะไรอย่างนี้มันตัวนี้ก็เป็นกระเป๋าแบบฟิลแบบออกงานคุณหญิงคุณนายนิดนึงกระเป๋าที่แบบไม่ได้ใช้จริงในชีวิตประจำวันเป็นเครื่องหนังก็มีอย่างใบนี้อยู่ที่299บาทประมาณนี้นะคะทุกคนมีเป้มีกระเป๋าเดินทางมีอะไรอย่างนี้นะของชั้นนี้ก็จะมีความเป็นแบบว่าวินเทจกว่าชั้นอื่นๆมาแล้วก็จะมีแบบพวกผ้าแบบผ้าพื้นเมืองเท่าที่ดูเมื่อกี้ก็จะเป็นแบบมีของแบบเป็นผ้าไทยๆมีผ้าแบบของโซนเหนือหรือว่าร้านที่เราเข้าไปเมื่อกี้ก็จะเป็นผ้าที่แบบว่าสไตล์ญี่ปุ่นหน่อยนะคะใครที่ชอบความวินเทจความแบบพื้นเมืองความเก่าๆอะไรอย่างเงี้ยก็ลองมาเดินดูกันได้ที่ชั้นนี้นะชั้นนี้ชั้นที่เท่าไหร่นะ3หรือ4นะโอเคทุกคนชั้นที่3หรือชั้นที่4นั่นแหละอุ๊ยสวยมากกระลายแบบน่ารักมากเลยอ่ะนี่สวยอ่ะทุกคนทั้งลายผ้าลายอะไรเงี้ยน่ารักมากเลยอ่ะร้านเนี้ยดูชุดข้างในสวยเนาะสวยอ่ะนี่นะคะทุกคนอย่างที่รู้มานะก็เวลาที่เขาเล่นเสื้อมือสองกันอ่ะเขาก็จะดูแค่ว่าลายข้างหน้าเนี่ยเป็นใครเป็นแบบเป็นศิลปินอะไรอะไรอย่างเงี้ยแบบผลิตปีไหนอะไรประมาณนี้เนาะมันแบบถึงจะมีราคานะคะอย่างลายส่วนใหญ่ที่แบบมาสกีนนะคะก็จะเป็นพวกแบบนักร้องฮิปฮอปอะไรเงี้ยศิลปินนักแสดงต่างๆเนาะชั้นที่2ลงมาตรงนี้เราก็จะเห็นกับของแต่งบ้านเยอะมากรวมๆของชั้นนี้นะคะก็จะเป็นพวกงานแอนทีคนะน่ารักจังเลยป่ะใครที่ชอบโซนของแต่งบ้านนะคะกำลังหาอยู่ว่าจะเอาอะไรไปแต่งบ้านดีอ่ะเราชอบแนวแบบสไตล์ประมาณนี้เนาะก็มากันได้ที่ชั้น2เลยนะคะของตึกแดงสวยอ่ะสวยมากคือช่วงนี้กิ๊บเป็นอะไรไม่รู้เหมือนกันนะที่ชอบของแบบเนี้ยชอบของแบบโบราณอ่ะทุกคนเดี๋ยวพาเดินดูไปเรื่อยๆนะคะอันนี้นะคะทุกคนของเก่าอ่ะเขาก็จะมีของเก่าที่เป็นแบบว่าเก่าจริงกับของใหม่ที่ทำให้แบบดูเก่านะทุกคนก็ต้องลองแบบมาดูกันเอาเองนะคะอันนี้เป็นตุ๊กตานะคะทุกคนอายุตั้งแต่แบบ90ถึง100ปีก่อนเนาะอันนี้มาจากต่างประเทศเลยนะดูข้างในในมีเยอะมากนะคะนี่อยู่กันแบบเป็นแฟมิลี่เลยทุกคนตอนนี้คือเหมือนมากอะเหมือนเด็กจริงๆเลยอะอันนี้คือใครที่แบบมาที่ร้านนี้นะคะอย่าจับของเขานะ Don't trust นะแต่เหมือนจริงมากสรุปรวมของชั้นที่2นี้นะคะก็จะเป็นของแต่งบ้านที่เป็นสไตล์แบบแอนทีคเนาะแล้วก็จะมีของที่เป็นแบบว่าร้านเช่าพระค่อนข้างเยอะนะคะใครที่แบบว่าชอบของเก่าเครื่องรางของขลังหรือเป็นแบบของเกี่ยวกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์อะไรอย่างเงี้ยมาเดินชั้นที่2นะคะเนี่ยสวยมากทุกคน
แต่ว่าข้างหลังก็แบบว่าอย่างสวยเลยใครที่ชอบนะคะของแต่งบ้านสไตล์นี้นะกี่แนะนำมาโซนชั้นที่2นะคะเดินได้ยกชั้นเลยโซนของของแต่งบ้านก็จะมีประมาณนี้นะคะทุกคนมีเยอะมากเลยนะเกียร์ไม่สามารถถ่ายให้ทุกคนดูได้หมดแบบอย่างละเอียดหรือครบทุกร้านนะคะก็แนะนำมาเดินดูเองเนาะเพราะถ้าจะถ่ายให้ก็คือน่าจะใช้เวลาวันนี้ทั้งวันจริงๆคือของเยอะมากของแบบสวยๆอะไรอย่างเงี้ยใครชอบสไตล์ไหนชอบแบบไหนนะคะลองมาเดินดูกันนะที่ห้างนี้นะเปิดตั้งแต่10โมงถึง2ทุ่มเปิดตั้ง10โมงถึง4ทุ่มนะคะทุกคนเดินได้แบบเพลินๆเลยนะไปดูกันต่อแล้วเราก็มาถึงชั้นที่1กันแล้วนะคะชั้นที่1ก็เป็นพวกเฟอร์นิเจอร์เนาะโอเคเป็นของแต่งบ้านมีเฟอร์นิเจอร์อะไรอย่างนี้เดี๋ยวพาเดินดูก่อนพวกโต๊ะไม้เก้าอี้ไม้อะไรประมาณนี้นะอันนี้คือแบบว่าหลายคนอาจจะว่าแบบพาดูทำไมไม่บอกราคาทุกคนคือเขาไม่ได้เขียนราคาไว้นะอยากรู้ก็ต้องสอบถามเขาเอานะคะอุ้ยมีเตอร์แพ็กแมนด้วยเฮ้ยยังเล่นได้จริงเหรอเฮ้ยเล่นได้จริงๆ10บาทได้จริงๆด้วยนี่นะคะก็จะมีของประมาณนี้เนาะชั้นที่1โอ้สวยอ่ะเออใครแค่แบบว่าอยากได้แต่งบ้านสไตล์วินเทจสไตล์เก่าๆอะไรอย่างเงี้ยยุค90อย่างเงี้ยทุกคนชั้น1ของที่นี่มาได้เลยนี่ทุกคนอันนี้คือกล่องดนตรีโบราณแล้วมันก็อันใหญ่มากดูให้ดูข้างในคือตอนนี้ก็จะเป็นเหมือนแบบอะไรนะโน้ตเพลงใช่ไหมเป็นโน้ตเพลงนะคะแล้วเขาก็จะเล่นแล้วก็จะมีเสียงตุ้งเล้งตุ้งเล้งตุ้งเล้งเนี่ยให้หมุนตรงนี้หมุนตรงนี้นะแล้วก็จะมีเสียงออกมาถ้าแบบว่าใครนึกภาพไม่ออกเขาก็จะเป็นเหมือนแบบกล่องดนตรีอันเล็กๆที่แบบว่าเราหมุน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 แล้วมันก็จะกริ๊งกริ๊งกริ๊งอ่ะแต่อันนี้แค่มันอันใหญ่ร้านนี้คือแบบของโบราณเยอะมากทุกคนแล้วนี่คืออะไรไม่เข้าใจเหมือนกันไม่รู้จักเนาะก็แบบมีของแบบแปลกๆเยอะนะเนี่ยดูกลุ่มดูกล้องเขาแปลกดีแปลกดีใครชอบก็ลองมาเดินดูนะคะร้านนี้อยู่ที่ชั้น1ของตึกแดงนะชื่อร้านเล็กซัมเดย์นะคะเบอร์ติดต่อตามนี้เลยตัวนี้ 500,000 บาทนะคะโต๊ะสวยมากทุกคนคือแบบไม้เขาต้องใหญ่ขนาดไหนเนี่ยคือแบบเรียบเนียนเป็นผืนเดียวกันเลยนะเนี่ยสวยมากนี่นะคะเป็นเฟอร์นิเจอร์ไม้ค่อนข้างเยอะนะเฟอร์นิเจอร์ไม้ที่แบบเป็นชิ้นใหญ่ๆอ่ะจะอยู่ที่ชั้น1เยอะนะคะตรงนี้ก็เป็นบริเวณข้างหน้าตึกแดงนะคะตอนนี้ที่กี้มาอยู่ก็เป็นเวลาแบบช่วงบ่ายโมงนะเป็นบ่ายโมงวันธรรมดาเขาก็เลยยังไม่มีของมาวางขายนะคะเดี๋ยวน่าจะช่วงเย็นๆแหละพ่อค้าแม่ค้าเขาก็จะมาเปิดกันเนาะของก็จะประมาณนี้นะคะทุกคนเขาก็จะคลาๆกันไปนะคะไว้ตอนเย็นๆทุกคนก็ลองมาเดินดูเอาเนาะตรงนี้เท่าที่ดูก็จะมีทั้งแบบว่าเป็นฟิลแบบของแต่งบ้านสไตล์ยุโรปหน่อยของเล่นแบบโบราณอะไรอย่างเงี้ยคิดว่าน่าจะแบบมีหลายแบบหลายแนวแล้วก็ติดริมถนนก็น่าจะมีของมาขายตอนเย็นนะคะเป็นพวกของกินอะแต่ว่าตอนกันบ่ายอยู่ยังไม่มาโอ้ร้อนมากทุกคนเข้าห้างกันโดยรวมนะคะชั้นบนสุดก็จะเป็นโซนของอาหารเป็นพวกฟู้ดคอร์ทเนาะก็จะมีหลากหลายแบบมีก๋วยเตี๋ยวมีอาหารเม็กซิโกก็มีนะข้าวมันไก่อะไรอย่างเงี้ย
น้ำแตงโมอร่อยมากนะคะชั้นต่อมาก็จะเป็นพวกโซนเสื้อผ้าแฟชั่นมีทั้งแบบมือ1มือ2นะของแบบพวกเสื้อผ้าวินเทจที่ทุกคนแบบจะชอบแบบมาตามหากันแล้วก็ต่อมาอุ๊ยจะบอกว่าไอ้นี่ที่ต่อมาก็คือไม่ใช่ต่อไปขึ้นไปนะทุกคนเป็นลงมาเรื่อยๆนะชั้น6 5 4 3ไล่ลงมานะคะแล้วชั้นอื่นๆนะคะก็จะขายเป็นพวกเฟอร์นิเจอร์เป็นของแบบเก่าๆโบราณโบราณของสะสมอะไรอย่างเงี้ยก็มาหากันได้ที่นี่นะใครสนใจอะไรก็ลองมาเดินเล่นดูได้นะคะแอร์เย็นๆเดินง่ายไม่ร้อนเดินสบายมากไม่ต้องกลัวแดดไม่ต้องกลัวฝนเลยส่วนการเดินทางนะคะถ้าใครมา BTS ก็ลงได้ที่สถานีจตุจักรแต่ถ้ามา MRT สามารถลงได้ที่สถานีกำแพงเพชรส่วนถ้าใครขับรถมาก็มาจอดได้ที่ตึกนี้เลยนะคะมีค่าที่จอดหรือเปล่าไม่แน่ใจถ้ามีก็จะขึ้นไปให้ตัวนี้ตึ้งโอเควันนี้ก็ไปก่อนนะคะทุกคนใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์ให้ด้วยนะคะแล้วก็กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยนะแล้วก็ฝากกดกระดิ่งอีกนิดนึงเพื่อที่เราจะได้เจอกันคลิปหน้านะคะวันนี้ก็ไปแล้วค่ะทุกคนบ๊ายบายสวัสดีค่ะ